อีเมียน้อยคุณไปมายังไงถึงได้ร่านควงพี่เขยตัวเองออกงานชนะบานเชียวหรือว่ารวบหัวรวบหางจับทำผัวไปแล้วสมังวันนี้บุญใหญ่ได้ใช้ไรอย่าพูดจากุศลสิแต่ไม่ได้เลยนะอีนั่นมันคงวิเศษมากสินะนี่มันในวัดในวานะคุณวัดวาก็ไม่คุ้มครองคนบาปหนาหรอกฉันพูดตามที่ฉันเห็นนะคนที่เคยลักกินขโมยกินของชาวบ้านยังไงก็หนีไม่พ้นสันดานเดิมของตัวเองหรอกดูมันสิอยู่กับผัวคนอื่นระริกระริกเหมือนปลากระดี่ได้น้ำมองไม่วางตาเลยนะหรือว่านึกเสียดายอาจมที่เคยกลืนเคยกินเข้าไปหรือไงพ่อเถอะผมเหยียดปังเจ้าจะไปไหนซะข้าน้อยสิไปผ้าแล้งขปุ่นกับน้ำยามาถวายเจ้าค่ะพอเจ้าล่อจะเข้าเด้อฉันพูดฉันจะพูดให้หนักกว่านี้หนักให้สาสมกับที่คุณทำเลวกับฉันเอาไว้ฉันรู้ว่าคุณร้อนตัวกำจรกำจรหยุดฟังฉันพูดเดี๋ยวนี้นะกำจรคอยบ่คิดเลยที่สิได้เห็นเจ้าใส่สิ้นไล่หงส์ได้เร็วปานนี้กูก็บ่คิดคือกันประจวบเหมาะสมพอดีกับที่ยะเอ่ยไปถือศีลแนวใดก็เข้าข้างกูเบิดก็แสดงว่าพอเจ้าเห็นเจ้าใส่สิ้นไล่หงถึงได้ลงไหลขนาดนี้แม่นบ่แม่นแล้วเบิ่งบ่ขาดสายตาเลยล่ะคือกันกับตอนอีบักสลวัดหน้าโง่นั่นบ่มีผิดฮ้ายกูต้องขอบคุณมึงหลายๆเด้ออีง้อลำพังแค่สิ้นไล่หงแต่เพียงอย่างเดียวก็บ่สำเร็จตอนบักสลวัดนั่นก็ยังต้องใช้อีกตั้งหลายแผนข้าบุญพานี่เจ้าจงยอไปให้พ่อเจ้าเสวยอย่าให้บักใดอีใดแตกต้องเด็ดขาดพอคอยใส่ว่านเมาลงไปแล้วที่เหลือก็คือเรื่องของเจ้าตายดูสิแต่งตัวซะสวยแต่มาลักกินขโมยกินอยู่ก้นครัวนี่นะทำไมไม่ขึ้นไปชูคออยู่บนศาลากับผู้หลักผู้ใหญ่เล่าหรือว่ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นได้แค่แม่เจ้าอุปโลกที่คอยควงผัวพี่สาวไปวันๆคอยสิไปใส่มาใส่เจ้าว่าเสือกอีหยังก็ฉันเป็นเมียหลวงฉันก็เห็นใจเมียหลวงด้วยกันเห็นแล้วมันทนไม่ได้ทนบ่ได้ที่ผัวเจ้ามองคอยบ่ละสายตาหลายกว่าละมั้งหน้าสมเพชได้ผัวขึ้นไปแล้วยังสิมาหอนห้นหวาดระแวงเจ้าคงหูละสิว่าท่านสารวัตรบ่หักเจ้าแล้วสะอาดในวัดในวามันก็แบบนี้แหละมีทั้งผีเปรตผีพายเจ้าบ่ต้องเอาตัวไปพัวไปพันกับผีสางพวกนี้หรอกไปเดี๋ยวคอยพาเจ้าไปกรวดน้ำจะได้ตัดเวรตัดกรรมสักทีตัดกรรมเก่าแต่ก็ไม่ไหวที่จะสร้างกรรมใหม่ตอนนี้แกก็คงคิดหาวิธีกินพี่เขยตัวเองสินะนางผู้หญิงราชสวัสดิ์กูสิกินไผ่มันก็เรื่องของกูแต่ที่แน่ๆผัวของมึงกูบ่เอาขึ้นมากินดอกบักหาสารวัตรกำจรมันมีข่าแค่น้ำลายที่กูไข่ทิมใส่ถ้วยซ่ามึงเมื่อวันก่อนเด้อีชั่วมึงหมายความว่าไงก็น้ำซ่าที่มึงกินเมื่อวันก่อนคือน้ำลายกูเองเอาความโสโครกของมึงมาแปดเปื้อนคนอย่างกูฮะอีเลวแปดเปื้อนตั้งแต่ได้ผัวคนเดียวกับมึงแล้วโน
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเจ้าซอยขน้อยแน่อีนี่มันมาทำลายขน้อยอีจอมันยาไปตายซะเถอะฉันไล่คุณบ้าเหรอคุณหยุดนะนี่คุณรู้ไหมว่ามันเล่นสกปรกอะไรกับฉันมันปวดพระเจ้าขน้อยลงมาซอยเขานำซ้ำป๋ามันก็มาหาเรื่องขน้อยอีต้อยใครไล่แมนเจ้าค่ะคอยพาสะอางมาที่นี่แต่นางคนนี้ก็บอกรถล่าว่าซอกนี่จะตามมาตบตีสะอางที่นี่เจ้าค่ะต้องเลยถ้าคุณยังพูดหยาบใครแค่คำเดียวผมจะตบปากคุณกับจอดไปกับผมไปพระเจ้าซอยคอยแน่คอยเจ็บปั๊ดแล้วมีเรื่องแบบนี้ฉันไม่มีอารมณ์ฟังเทศแล้วกลับวังกันเถอะสะอางเมื่อแล้วบ่จ้ะยาเอื้อยพยอมไปอาบน้ำเปลี่ยนผ้าที่เฮือนคนแต่สิเมื่อวังพ่อเจ้าเพิ่นก็เลยพาเมื่อไปแล้วพ่อเจ้าก็เมื่อน้ำกันซันบ่เรานี่ยาเอื้อยสะอาดไปถือศีลจักมือใดสิกลับคืนมาสามมือสามคืนสองคืนเลยบ่เป็นอย่างอ้ายเฮ็ดหน้ากุมอกกุมใจสะออนคือว่าไอ้เห็นท่าทีของสะอางกับพ่อเจ้าแล้วไอ้บ่สบายใจแล้วนี่จะเอื้อยสะอาดก็บ่อยู่ไอ้ย่านว่าไอ้โซ่ไอ้อย่าบอกนะว่าไอ้หวงยาเอื้อยสะอาดขึ้นมาบ่แม่นทั้งสั้นไอ้บ่คิดหยังกับสะอางตั้งโดนแล้วเพียงแต่ไอ้ย่านว่าเรื่องมันสิซ้ำรอยเก่าถ้าบ่แม่นสะอางไอ้ก็บ่คิดหยังหลายปานนี้ดอกบ่มีหยังดอกพ่อเจ้าเพิ่นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คงสิเมตตาในฐานะน้องเมียบ่มีหยังหลายกว่านั้นหรอกไอ้ไอ้ก็ขอให้มันเป็นความคิดส่วนสร้างของไอ้ผู้เดียวก็แล้วกันเออนี่หลวงปู่หลวงตาใกล้สิเริ่มเทศแล้วเจ้าขึ้นศาลาไปก่อนสิน้องลาเจ้าอยากฟังเทศบ่แม่นติแล้วอ้ายล่ะอ้ายขอเลี้ยงข้าวให้งามๆจักหน่อยก่อนเดี๋ยวอ้ายสิเฝ้าตามไปรีบตามมาเด้อเอ้ยเพ่งเอ้ยเผาโอ้ยทีดีพร้อมแล้วนี่จ้าเอาแม่สิออนสิเว้นที่ไปหายไปแล้วนี่คอยกันที่วิทยาไอโซเพิ่นมาสิได้มีหม่องนั่งจ้ะเป็นห่วงบักโซทองยานมันบ่ได้ขึ้นสวรรค์ซั่นบ่เพิ่นซอยเวียกงานยาคูตั้งหลายมื้อก็ต้องนั่งหม่องดีๆแน่บ่แม่นไปนั่งท้ายศาลาพูนเดี๋ยวบุญก็ไปบ่ฮอดดอกเป็นห่วงกันแค่เนาะโซทองไปขึ้นศาลาได้แล้วลูกได้เวลาแล้วใกล้เสร็จแล้วจ้ะอีแม่ไปเถาะเดี๋ยวก็มาเฮ็ดต่อก็ได้ป้านี่บ่แม่นแม่สะออนเพิ่นคอยท่าโดนแล้วบ่ท่านทรายหายไปใส่มาหลายมื้อเลยผมไปธุระที่พระนครเพิ่งกลับมาก็รีบไปที่เรือนพุทธไทยเทพแต่ไม่เห็นมีใครอยู่เห็นชาวบ้านมาทำบุญกันที่วัดก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่กันที่นี่ครับมื้อนี้มีงานบุญพระเวทฟังเทศมหาศาสตร์เจ้าค่ะแต่ว่าพ่อแพทย์กับย่าแม่บ่ได้อยู่ที่นี่ดอกเจ้าค่ะเพิ่นแยกย้ายไปธุระทั้งอื่นเจ้าค่ะแล้วสะออนล่ะครับซ้ายผมขอฟังเทศด้วยคนนะครับสะออนอ
ของกูกูสิตามมึงไปทุกภพทุกชาติมึงต้องได้รับเวรกรรมในครั้งนี้ด้วยชีวิตของมึงได้ผลบ่เป็นอย่างพระเจ้าถึงได้เฮ็ดแปลกๆกับกูผ่าสินไล่หงก็เหมาะกับนั่งพญาหงคือเจ้าที่สุดสิออนเกิดอย่างขึ้นไอ้กูอันยังแม่ฟิซาอันกรีดลงบนหัวใจว่าใครที่ทำให้เราภาษาอีสานว่าละค่ำมือนี่เสนอคำว่ารู้โตนรู้โตนแปลว่าสงสารรู้สึกเห็นใจยกตัวอย่างเช่นเจ้าเป็นยังเฮ็ดหนาเป็นตารู้โตนแท้แปลว่าคุณเป็นอะไรทำไมดูหน้าเศร้าจังย้ำอีกครั้งนะครับรู้โตนแปลว่าสงสารรู้สึกเห็นใจก่อนที่จะกันมือนี่ขอให้ทุกคนได้ดั่งใจหวังสมหวังทุกคนเด้อสวัสดีครับกรีดลงบนหัวใจว่าใครที่ทำให้